สบายดีทุกคนสบายดีจักซองสบายดีฟินแลนด์มื้อนี้ค่อยสิพาทุกคนมาเบิ่งสถานที่รีไซเคิลขยะเนาะทุกคนสถานที่นี้ตั้งอยู่เมืองเอสโปเนาะทุกคนค่อยก็คือว่ามีโอกาสได้มาทิ้มขี้เหงื่อหรือว่าขยะเดี๋ยวไปเบิ่งสถานที่กันเลยเนาะทุกคนว่าอันเขาเจ้ารีไซเคิลเป็นจังไดบอกเลยว่าสุดยอดเลยสำหรับค่อยก็คือว่าเพื่อนจะใจแยกเนาะทุกคนใจแยกบ่ว่าจะเป็นดินจังสินะดินทรายดินจากการทุบบ้านทุบเฮือนจังสินะก็คือว่าจะแยกที่เราเห็นเป็นล็อกเป็นล็อกนี่ก็คือว่าจะเป็นอันเป็นตู้สีฟ้าสีเขียวนี่ก็คือจะเป็นบ่อนที่เพิ่นทิ่มขยะเนาะทุกคนอันพวกที่เป็นตู้นี่จะเป็นพวกส่วนหลายจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณนี้แหละมื้อนี้ค่อยก็มาทิ่มขยะเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดสู่ฟังเนาะทุกคนเนาะว่าอันทิ่มขยะนี้เพิ่นเฮ็ดจังไหนแน่เนาะก็คือว่าอันทิ่มขยะอยู่นี่ก็คือเพิ่นไล่เป็นต้นเนาะทุกคนเป็นต้นหรือว่าเป็นตันหนึ่งเขาจะได้เสียเงินอยู่140เอโรตันหนึ่งเขาต้องได้เสียให้สถานที่เนาะทุกคนก็คือว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกหนักก็คือว่าใจแยกขยะที่เขาไปทิ่มนั่นแหละถ้าขยะเขามีน้อยเด๋ไล่จังไดตัวนี้ค่อยบ่ฮู้เนาะทุกคนสำหรับความคิดค่อยคิดว่าอันไอ้พวกที่เป็นดินแล้วก็อันพวกฟืนพวกขี้เลื่อยอย่างสินะเพื่อนก็อาจจะเอาไปอันไปรีไซเคิลเป็นพวกดินเป็นพวกปุ๋ยสำหรับปลูกพืชปลูกผักจังสินะแต่ว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อยบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะเอาไปเฮ็ดอีหยังเนาะทุกคนอันนี้ก็คือบ่อนสถานที่ที่เฮาสั่งเฮาจะขับรถเข้าไปแล้วก็จะสั่งเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือว่าไฟแดงอยู่สั่งเบิ่งว่าน้ำหนักรถเฮาได้จากต้นหรือว่าจากตันเนาะทุกคนและหลังจากที่สั่งแล้วก็ไปทิ่มขี้เหงื่อทิ่มขี้เหงื่อแล้วจะกลับมาอีกรอบ2ก็คือว่าจะมาสั่งรถเป่าเนาะเพิ่นก็จะตัดในส่วนนั้นออกแล้วก็มาคิดไล่เป็นเงินออกเท่าใดแล้วเฮาก็จ่ายเท่านั้นประมาณนี้แหละเนาะสำหรับขี้เหงื่อน้อยค่อยบ่ฮู้อีหลีเนาะทุกคนว่าเพิ่นให้เอามาทิ่มลาหรือว่าจะจ่ายเงินก็คิดว่าน่าจะจ่ายตามความน้อยความหลายของขี้เหงื่อแต่ว่าเป็นพวกเศษเล็กหรือว่าอันเล็กหรือว่าอันอลูมิเนียมจังสินะทุกคนก็คือว่าเพิ่นรับซื้อเนาะทุกคนค่อยก็คือว่าเอามาทิ่มดนแล้วลืมแล้วว่าเพิ่นซื้อในกิโลเท่าใดก็คือว่าลืมละทุกคนตอนนี้ก็คือว่าไฟแดงนะทุกคนเห็นบ่อันนี้ก็คือว่าเป็นเลขศูนย์อยู่เนาะตอนนี้เฮายังบ่ได้สั่งตัวนี้หลังจากที่สร้างแล้วก็คือว่าได้อันพันปลายเนาะหมื่นกว่าประมาณนี้ว่าหมื่นกว่าต้นปลายแล้วเฮาก็ขับรถออกมาที่ขี้เหงื่อและหลังจากนั้นก็ขับเข้าไปสั่งรถเป่าเนาะทุกคนมื้อนี้ก็ได้เสียเงินไปเท่าใดวะ200ปลาย200ปลายเอโรก็คือว่าขี้เหงื่อก็คือว่าต้นปลายเนาะทุกคนต้นปลายก็คือว่าได้เสีย200ปลายก็คือค่อยเว้าหั่นแหละเพิ่นไล่เอาต้น1 140เอโรเนาะต้น1สำหรับต้น1ขี้เหงื่อก็คือว่าหลายเนาะทุกคนรถคันนี้ก็คือว่าเฮ็ดหน้าที่ใจแยกขี้เหงื่อเนาะโซนนี้จะเป็นโซนขี้เหงื่อขี้เหงื่ออีหยังวะขี้เหงื่อรวมๆกันทุกคนบ่ว่าจะเป็นเล็กเป็นไม้เป็นพลาสติกอย่างสินะรวมกันเลยแต่ว่าโซนเทิงจะแยกพลาสติกพอพลาสติกแล้วก็อันดินพอดินไม้พอไม้ขี้เลื่อยพอขี้เลื่อยอย่างสิแหละเพิ่นแยกออกนะทุกคนก็คือว่าหลายเนาะทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้าพอเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณนี้แต่ว่าโซนนี้ขี้เหญ้าของค่อยก็คือว่าจะเป็นรวมเลยรวมไม้รวมอีหยังครบสุดก็คือว่ามาทิ่มอยู่บ่อนนี้ตอนนี้ก็คือว่าเหตุการณ์เทขี้เหงื่อนั่นคนจะขี้แล้วก็จะ
คนนู่นว่าจะเป็นยางตีนโลดหินทรายเพื่อนก็จะแจ้งแยกกันทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตู้เนาะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นจู้นะก็คือคนใจแยกไปทุกคนเนาะนู่นแต่ละตู้มันก็คือว่าแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าสายฟืนสายไฟทุกสิ่งทุกอย่างแยกไปเลยนะทุกคนอันนั้นก็น่าจะเป็นสายเพื่อนกำลังขนสายนะโอเคทุกคนขอบใจสำหรับการติดตามรับชมสำหรับผู้ใดที่มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเก่งๆไว้เพื่อจะบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป